คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รายงานว่าสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระอาการเจ็บพระนาภีท้องและมีพระประอดไข้คณะแพทย์จึงได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเมื่อวันพฤหัส,สบดีที่17ตุลาคมพุทธศักราช2562ผลการตรวจพบว่ามีการอักเสบติดเชื้อของกระเปะของพระอันตะลำไส้ใหญ่คณะแพทย์จึงกรบาบังคมทูลขอพระราชทานประทับณนะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเพื่อถวายการรักษาด้วยพระโอสถปฏิชีวนะ และขอพระราชทานให้ส่งงดพระราชกรณียกิจสักระยะหนึ่งจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง17ตุลาคมพุทธศักราช2562